รุ่นต่อไปครับ4ดู300 HP Runabout Pro Stock นะครับยังเป็นเรือนั่งต่อไปครับอันดับ1ครับจากโมโตไรที่ผ่านมาเป็นอัตพลคุณสาครับอันดับ2ครับมีลุ้นเหมือนกันนะครับนครศิลาชัยอันดับที่3ครับเป็นกัชชาพันธ์แสนงามครับเอเชียเกมให้กับประเทศไทยครับนั่งในเรือสายมือสุดขอบคุณมากนะอัตพลคุณสาครับและถัดมาครับมาออกสายประกบคู่กับนักกีฬาที่เพิ่งจะขึ้นมาสัมภาษณ์ครับคุณพ่อลูก4ซุปตาขวัญใจพี่มั่นนี่ครับนครศิลาชัยครับสนามที่แล้วรุ่นนี้เจ้าตัวเองก็คว้าแชมป์มาได้นะครับนักแข่งจากมาดามกัสกาเจสกีทีมบายนาครครับมาในเรือแข่งสีเหลืองนะครับตรงกลางสนามท่านผู้ชมในเรือแข่งหมายเลข22ครับเป็นอนุภาพวงวิสิทธิ์จากอีสานเจสกีทีมเจสกีทีมบ้านเราครับท่านผู้ชมคนนี้ต้องเชียร์คุณอนุภาพวงวิสิทธิ์ครับและถัดมาในรูปซ้ายทางด้านขวาในเรือสีส้มแดงครับในเรือแข่งหมายเลขตองหนึ่งจากโฟร์เจ็ตเรซซิ่งทีมครับปรบมือตองหนึ่งครับจากโฟร์เจ็ตเรซซิ่งครับแสนงามขจรพันธ์แสนงามและลำขวามือสุดครับท่านผู้ชมในเรือแข่งสีเหลืองหมวกกันน็อกเป็นส้มท้อนแสงนะครับหมายเลข19นะครับตัวแทนนัก19ครับอีสานบ้านเราศิระพุทธเทศครับปรบมือต้อนรับจากอีสานเจสกีทีมศิระพุทธเทศครับแปดรอบสนามครับรุ่นนี้คือรุ่นที่พี่เปิ้ลได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ากองเชียร์ต้องเชียร์เป็นรุ่นที่พี่เปิ้ลนครครับต้องการคว้าแชมป์มากครับในสนามนี้ก็เป็นการชิงดำเลยนะครับระหว่างอัตพลคุณสาและนครศิลาชัยครับใครเข้าดับหนึ่งได้ก็หมายถึงแชมป์รุ่นนี้ทันทีครับแต่ก็ต้องไม่มองข้ามตัวสอดแทรกอื่นๆนะครับนักกีฬาของเราทั้งกัชชาพันธ์แสนงามครับอนุภาพวงวิสิทธิ์ศิระพุทธเทศครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเป็นทีมชาติไทยไปแข่งในระดับสัญญาณติดเครื่องยนต์มาครับปล่อยตัวไปแล้วครับ4ดู300 HP Runabout Pro Stock เอาแล้วเอาแล้วที่มันหันมามองและที่ใส่ทองแบะแบะดำหนักหนักแบะโอ้โหจังหวะผ่านโอช็อตไปนะครับเหมือนนัทพลคุณสาขึ้นมานำครับแล้วตามมาด้วยนครศิลาชัยพี่ต้นขึ้นมานำครับท่านผู้ชมขอบคุณนะโอ้เป็น22นะครับที่ดูนำอยู่ครับอนุภาพวงวิสิทธิ์ครับจากอีสานเจสกีทีมมอบให้กับท่านผู้ชมอีกแล้วครับและยังมีท่านซ้ายสุดนะครับเป็นนัทพลคุณสา19ครับเป็นศิระพุทธเทศครับสองอันดับแรกครับเป็นเรือจากอีสานเจสกีทีมครับ22อันดับหนึ่งครับอนุภาพวงวิสิทธิ์ครับตามมาด้วยศิระพุทธเทศนะครับนี่ครับผู้นำครับ22โอ้โหตีคู่กันมาครับเอาละครับนครศิลาชัยขึ้นมาเป็นอันดับที่2แล้วครับตอนนี้มองถึงอันดับ1แล้วครับนครศิลาชัยเนี่ยแรงจริงๆครับอันดับ2ปัจจุบันตอนนี้ครับไล่มาแล้วครับก่อนเข้าแยกออปชั่นครับอนุภาพวงวิสิทธิ์เจอนครศิลาชัยตามกดดันแล้วครับก่อนเข้าแยกออปชั่นผมว่าพี่เปิ้ลน่าจะต้องแยกออปชั่นแน่นอนครับเอาละครับนครศิลาชัยเปลี่ยนออปชั่นไปไลน์ไหนครับแยกออปชั่นแล้วผู้นำครับอนุภาพไปออปชั่นไลน์นอกโอ้โหนาครเรือแรงจริงๆครับเสียงเชียร์กำลังใจถือว่าสำคัญเลยครับตอนนี้ใกล้เคียงมากครับอนุภาพยังอาศัยความเร็วสะสมที่มาดีกว่าครับยังขึ้นนำเป็นระดับที่1ต่อไปครับยังมาดูความแรงครับของเรือนาครศิลาชัยที่ตามกดดันอย่างไม่ลดละความพยายามตอนเนี่ยครับอยู่ในเรือสีเหลืองที่นำอยู่แต่ซุปตาขวัญใจเราดำแดงตองหูครับมาดามกัสก้าเจสกีทีปายนาครไล่หนักมากครับท่านผู้ชมครับไล่มาหนักเลยครับไล่หนักมากท่านผู้ชมเรือพี่เปิ้ลใช้น้ำมันนะแต่ตัวพี่เปิ้ลเป็นหุ่นยนต์แล้วตอนนี้โดนไล่จี้เหมือนกันครับนครศิลาชัยเหมือนจะหลงทุนเหมือนกันเมื่อสักครู่ครับทำให้เสียจังหวะนะครับ
แล้วตอนนี้เขาเองลงเป็นอันดับ3แล้วครับนี่ครับนครอันดับ3แล้วตอนนี้โดนอันดับ4ไล่ตามมาด้วยครับอันดับ2ครับดูแล้วเหมือนจะเป็นศิระแซงขึ้นไปครับสถานการณ์ตอนนี้พี่เบิ้ลตกมาอยู่ที่3แล้วครับเหมือนเมื่อกี้จะมีการไปเข้าทุนผิดแล้วครับไปเข้าทุนผิดแล้วทำให้ศิระพุทธเทศครับขึ้นอันดับ2แทนครับชิงอันดับ2กลับมาได้โดยละเอียดให้นะครับแต่ผู้นำยังเป็นเรือสีเหลืองหมายเลข22อนุภาพวงศ์วิสิทธิ์ครับอันดับ4ตามมาไกลๆไปออปชั่นไลน์นอกนี่ดูเหมือนจะเป็นอัตพลคุณสาครับคือโจทย์ตอนนี้ครับถ้านครทำอันดับได้ดีกว่าอัตพลคุณสาครับก็มีโอกาสครับที่จะคว้าแชมป์ได้เหมือนกันครับนี่ครับโอ้ตอนนี้นครต้องไปแก้ทุ่นครับที่เห็นนะอ้อมทุ่นขาวด้านบนนะครับเพราะไปเข้าทุ่นผิดโดนทำโทษไปแล้วตอนนี้อัตพลคุณสาขึ้นมาอันดับ3แทนแล้วครับแล้วนครตกไปเป็นอันดับที่4นี่ครับมาหลงทุ่นในรอบล่าสุดครับนครศิลาชัยทำให้ต้องเสียเวลาไปแก้ทุ่นนะครับเป็นการปรับโทษเอาละครับในสนามต้องเรียกว่านักแข่งและกองเชียร์อีสานพลาดนิดเดียวตอนนี้อันดับตกมาท็อป3เลยครับนี่ครับจังหวะที่หลงทุ่นครับของนครศิลาชัยครับเนี่ยไปอ้อมเสร็จครับเนี่ยไปตัดทุ่นส้มที่เห็นนะครับเอชเกมนั่นก็อุดรนี่ครับเอาละพี่ป้อนจะดูจากภาพช้าก็ไม่ได้ไปรัดทุ่นนะครับน่าเห็นใจครับนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นตอนนี้สถานการณ์ของนครศิลาชัยน่าเป็นห่วงแล้วครับกับการที่จะลุ้นแชมป์ตัดมาที่นี่ครับอัตพลคุณสาและนครศิลาชัยจังหวะนี้พี่ป้อนจะขึ้นมาที่3ได้หรือเปล่าการแยกออปชั่นตรงนี้ครับนครศิลาชัยจะทวงตำแหน่งอันดับ3ขึ้นมาได้หรือไม่ครับเอาครับแซงขึ้นมาได้ครับแล้วตอนนี้ทำให้ศิระพุทธเทศครับอันดับ3ที่โดนอัตพลคุณสาแซงขึ้นไปครับจาก3ตกไป4แล้วครับสามสิบเอ็ดครับเป็นอัตพลคุณสาครับ22ที่เห็นครับเป็นผู้นำตอนนี้ครับรูปภาพวงวิสิตโดนอัตพลคุณสาไล่ตามนะครับต้องระวังเลยครับเข้ายังออปชั่นเลยครับทางสนามจดจ้องไปทางด้านซ้ายนะครับสำหรับกลุ่มผู้นำครับ2 3ครับยังเป็น22ผู้นำยังเป็นอนุภาพวงวิสิตต่อไปครับไล่มาด้วยอัตพลคุณสาครับอันดับ2จะเป็นของใครโดยที่จังหวะนี้อัตพลคุณสามีลุ้นเลยครับอยู่ใกล้กว่านะครับรักษาที่2ไว้พี่เปิ้ลนาคอนศิลาชัยมาที่3ครับเกือบโดนแซงครับแต่ว่ายังอาศัยจังหวะที่ดีกว่าครับนำต่อไปแต่ว่าจี้กดดันมาหนักแล้วนะครับฝั่งของอัตพลคุณสาครับ2ไม่ปลอดภัยแน่นอนโดนพี่เปิ้ลไล่หนักขนาดนี้ไม่อยากปลอดภัยเดี๋ยวแซงไปอยู่ที่1เราให้อดุภาพลงมาเจอพี่เปิ้ลบ้างดีกว่าไล่มาหนักเลยครับอัตพลคุณสาครับต้องระวังเลยครับผู้นำอย่างอนุภาพตอนนี้จะประมาทไม่ได้แล้วครับอนุภาพไม่ยอมครับอนุภาพไม่ยอมครับเอาเลยอัตพลตีโค้งหนีคลื่นครับเพื่อทำความเร็วต่อไปครับอัตพลคุณสาคือพอมันเข้าไปใกล้เนี่ยแล้วไปตามตูดเขามันจะขึ้นไม่ได้เขาโดนขึ้นหลังหน้าเข่าแยกออปชั่นครับเอาละครับมีการแยกออปชั่นครับอนุภาพไปออปชั่นไลน์นอกแล้วก็อัตพลไปออปชั่นไลน์ในครับเอาละครับตอนนี้อันดับเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับอัตพลคุณสาครับแซงมาเป็นอันดับที่1ได้ครับและตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยครับและนาครศิลาชัยครับกำลังจะขึ้น2เหมือนกันครับภาพยังบังลายดีครับโอ้ต
ตอนนี้ระสำระสายเลยครับเสียอันดับ1ไม่พอตอนนี้จะเสียอันดับ2ด้วยครับเพราะโดนคนนี้ตามมาแล้วครับนครศิลาชัยครับไล่มาครับเอาอย่างออปชันเลยครับฝั่งของอัธพลคุณสาไปออปชันไลน์นอกครับเช่นเดียวกันกับอนุภาพวงศ์วิสิตครับนาคอนศิลาชัยเปลี่ยนไลน์เลยครับไปออปชันไลน์ในครับเรียบร้อยครับบินมาเลยครับอัธพลคุณสาครับภาพเข้าที่2ครับนาคอนศิลาชัยเข้าอันดับ3ครับทำให้อัธพลคุณสาครับคว้าแชมป์สำเร็จครับในรุ่นนี้เป็นฝ่ายตามมาในช่วงต้นครับแต่ว่ายังเหนียวแน่นพอครับแล้วก็ด้วยความอดทนครับทำให้เขากลับมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จครับเข้าอันดับ3ครับน่าเสียดายครับคว้าแชมป์ไม่สำเร็จครับนาคอนศิลาชัยมาชมไฮไลท์ครับกับรุ่นที่จบไปนะครับ